가도시화인생과인터뷰하나의대화역시는생생히흔들어만드는사람들이없습니다ตอนนี้เราอยู่ที่โอริซุนนะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนนะครับปลายเดือนเมษาหลังจากที่เรานั่งรถเข้ามานะครับจากสนามบินโอริซุนประมาณ20กว่านาทีเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวเมืองโอริซุนกันเลยนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากที่เราไปที่ญี่ปุ่นเมื่อตอนต้นปีนะครับที่เราไปโอซาก้าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยวที่สแกนดิเนเวียนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่ง8โมงครึ่งนะครับก็อาจจะร้านรวงก็ยังไม่เปิดคือคนยุโรปเนี่ยเขาก็เปิดร้านกันสายนะครับประมาณ10โมงโอ้แต่เมืองสวยมากถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาโอริซุนนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มานอร์เวย์นะครับเมืองก็จะอยู่แบบเนี่ยส่วนย่านของบ้านผู้คนก็จะอยู่ทางขึ้นไปบนเนินนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นทางลาบเนี่ยก็จะเหมือนเป็นพวกตึกที่เป็นหน่วยของธุรกิจต่างๆร้านค้านะครับเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศโดยรวมนะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงที่ร้านเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายฟุตเทจเพื่อมาประกบให้ดูอีกทีนึงว่าถ้าตอนที่คนมาเที่ยวแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้จริงๆคนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะถือว่าเป็นช่วงโลของโอริซุนอาจจะกลับมาไฮอีกทีนึงเนี่ยหน้าร้อนโหหน้าร้อนนี่คนมาเที่ยวเยอะมากกับช่วงหน้าหนาวคนมาเที่ยวเยอะมากครับนี่ข้างหน้าอันนี้จะเป็นผับไอริชชื่อดังนะครับเวลาใครมาเที่ยวโอริซุนเนี่ยจะมีผับไอริชอยู่2ผับก็คือจะมีร้านนี้ Dirty Nelly กับ O'Connor ที่เป็นผับไอริชชื่อดังนะครับแต่จริงๆในโอริซุนเนี่ยโอ้โหร้านเหล้าเยอะมากผมกล้าบอกเลยครับว่าสามารถเรียกว่าวังเวียงของนอร์เวย์ได้เลยคือคนที่มาเที่ยวร้านเหล้าเยอะมากแล้วเมื่อคืนนะครับตอนที่ผมนอนตีสองตีสามแล้วคนแบบยังกินเหล้าอยู่เลยอาจจะเพราะว่าเช้าด้วยแล้วก็เป็นช่วงโลด้วยคนก็เลยไม่เยอะมากครับโอ้ข้างหน้านั้นตรงนู้นนั่นป้ายเหลืองๆเดี๋ยวเราพาไปดูครับอันนั้นเป็นร้านเกสซอรี่นะครับก็คือร้านขายของชำนี่ครับบ้านผู้คนก็จะขึ้นไปบนเนินนิดนึงไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปตรงที่มันก็เป็นย่านการค้านะครับไปครับเดี๋ยววันนี้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะเราจะพาเที่ยวเดินที่เมืองโอริซุนนะครับแบบทั้งเมืองเลยเอาให้แบตหมดไปเลยเอาให้แบบ SD card เต็มไปเลยนะครับเพราะว่าก่อนมาเที่ยวเนี่ยจริงๆเราก็เหมือนเกือบจะมีโอกาสได้มาทำงานที่นี่แต่ว่าติดเหตุข้อรายละเอียดนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มาทำนะครับแล้วเราตอนที่หาข้อมูลน่ะคือไม่มีใครทำคลิปโอริซุนแบบเต็มรูปแบบเลยพอได้มานะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำคลิปให้ดูเผื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไทยเนี่ยมาเที่ยวนอร์เวย์แล้วอยากเปลี่ยนจากออสโลบ้างจากเบอร์เกนบ้างจากเมืองฟอร์มบ้างจากทอมโซจากลอฟโฟเทนบ้างเนี่ยครับมาโอริซุนเนี่ยสวยมากโอเคไหนๆมาทางนี้ละเดี๋ยวเราพาเวินเดินวนไปที่โบสถ์เลยแล้วกันนะครับไปที่โอริซุนเชิร์ชเลยแล้วกันนะครับเหนื่อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเดินขึ้นเดินมานะครับฟ้าสีสวยมากจริงๆวันนี้นะครับว่าในพยากรณ์เนี่ยเหมือนว่าฝนจะตกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะตกจุดๆสลับกันช่วงที่ผมเหนื่อยอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคลิปยาวๆไปก่อนแล้วกันนะครับข้างหน้านี่คือเป็นโบสถ์เดี๋ยวเราพาไปดูที่โบสถ์แล้วกัน
โหสวยจริงๆบอกเลยครับที่ว่าเราเคยไปญี่ปุ่นนะแล้วก็มันจะมีจุดที่เหมือนกับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเนี่ยแต่มันไม่เหมือนของแท้นะมันไม่เหมือนของแท้เลยอ่ะมันไม่เหมือนของแท้เวลาเรามายุโรปเว้ยแล้วก็เดี๋ยวเราวนอีกทางนึงลงไปที่ตรงส่วนของที่เป็นดาวทาวน์เลยแล้วกันลืมบอกอย่างนะคนยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะคนสแกนคนนอร์เวย์เนี่ยคือเขาแบบไอ้นี่มากนะเป็นคนแบบเหมือนกับว่าอินดิวิดอลแบบอินโทรเวิร์ตมากนะครับคุณไม่รู้จักนะคุณไปทักทายพูดคุยแบบเหมือนเจอคนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยลำบากนะครับแต่ก็ดีนะผมว่าต่างคนต่างอยู่ก็ดีครับเดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึงคือรถที่เนี่ยเขาขับชิดขวากันบางทีเรามาจากประเทศขับรถชิดซ้ายเราก็จะงงๆกันนิดนึงนะครับโอ้โบสถ์นี่สวยมากเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยอย่างที่บอกผมว่าผมคงถ่ายแบบเดินสตรีทวิวก่อนเพื่อที่ว่าค่อยๆเก็บทีละอย่างและเดี๋ยวก็ค่อยมาเก็บฟุตเทจกับถ่ายภาพนิ่งอีกทีนึงนะครับข้างหน้านี่มีรูปปั้นอยู่นะครับน่าจะเป็นคนสำคัญคนนี้นี่ผมไม่รู้จักแต่เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาใส่ให้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าที่โอเลซุนเนี่ยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยน้อยมากนี่มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็พอเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเสียงที่ออกมาเนี่ยพอเสียงออกมาครับมันเป็นเสียงภาษาอังกฤษซึ่งบางทีมันไม่ตรงกับภาษานอร์เวย์นะครับเมืองโอริซุนนะครับตามประวัตินะครับแบบในเทิงตำนานเลยอะตั้งแต่สมัยยุคไวกิ้งนะครับเขาก็เชื่อกันว่าลอลโลครับเป็นคนก่อตั้งเมืองโอริซุนนะครับลอลโลที่อยู่ในซีรีส์ไวกิ้งครับที่เป็นพี่น้องนะครับของรักนาลอตบอกนะครับเดี๋ยวข้างล่างจะมีรูปปั้นอยู่เดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันก็คือลอลโลเนี่ย เป็นผู้นำไวกิ้งกลุ่มหนึ่งด้วยแล้วก็ไปสถาปนาแคว้นนอร์มังดีนะครับซึ่งพอถึงยุคที่พระเจ้าวิชิตมหาราชนะครับที่ท่านไปนี่ได้ครับตีเกาะอังกฤษนะครับแล้วก็สถาปนานะครับเป็นกษัตริย์อังกฤษนะครับไปครับประวัติศาสตร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเติมให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปประวัติศาสตร์ซะนะเดี๋ยวเรานี่พาไปดูโบสถ์โอริซุนเชิร์ชนะครับข้างหน้ามีป้ายอยู่แต่เป็นภาษานอร์เวย์นะคือตอนแรกครับผมก็ไม่รู้ว่าออกเสียงว่าโอเลซุนก่อนมาเราก็จะเรียกว่าอเลซุนแต่จริงๆคือภาษานอร์เวย์เรียกว่าโอเลซุนนะครับเนี่ยครับเชิร์ชอันนี้ของเขาใช้เป็นเนี่ยครับKIRKE ไม่แน่ใจว่าออกว่าอะไรแต่ภาษาอังกฤษคือเชิร์ตเนี่ยครับตอนนี้น่าจะปิดนะไม่ได้เข้าโอ้แดดออกแล้วดีมากเลยไปครับเดี๋ยวเราเดินวนรอบโอริซุนเชิร์ตกันครับเดี๋ยวจะขึ้นประวัติคร่าวๆให้นะครับเป็นซูเปอร์บรรยายประวัติคร่าวๆให้เพราะอย่างที่บอกครับคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แม่นประวัติศาสตร์นอร์เวย์ไม่ได้แม่นประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวียนะครับแต่เป็นคนชอบดูไวกิ้งชอบศึกษาประวัติศาสตร์ไวกิ้งแต่ว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยช่วงที่หลังจากศาสนาคริสเตียนนะครับเข้ามาในสแกนเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้มากนักก็เลยจะไม่ได้อยากพูดแล้วผิดไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นซูเปอร์แทนให้ก็เดี๋ยววันนี้ครับเนี่ยเราออกมาตั้งแต่8โมงเราเดินรอบตัวเมืองเลยวันนี้นี่คือเดินถ่ายสตรีทวิวทั้งวันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดให้เพื่อนๆดูก่อนหน้านี้เราถ่ายแต่ญี่ปุ่นนะบางทีมันก็น่าเบื่อเพราะว่าคนถ่ายคลิปญี่ปุ่นเยอะแล้วก็ไม่ตื่นเต้นอันนี้ครับคุณตื่นเต้นแน่นอนเนี่ยโหดูสิสวยมากแต่ด้านหน้านี่เป็นสุสานนะครับเราจะไม่ไปรบกวน
เหล่าผู้วายชนนะครับข้างหน้ามีก่อนขึ้นข้าวโบสถ์เมื่อกี้นี้มีตึกสีเหลืองอยู่สวยงามเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เดินวนไปดูนะหัวอากาศดีมากพอตอนแรกอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเราก็ขู่กลัวแล้วครับฝนมันตกแต่เสร็จปุ๊บออกมาแดดออกโหดีมากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นตึกสีเหลืองๆถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะสไตล์เหมือนว่าตึกที่ทำการของหน่วยงานราชการก็จะเป็นถ้าญี่ปุ่นส่วนมากมันจะเป็นตึกแดงแต่ที่นี่เนี่ยเขานิยมสีเหลืองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับว่าเป็นตึกอะไรนะครับแต่สวยสวยดูจากสายตาขึ้นไปเนี่ยสวยมากโอ้มีเด็กมาทัศนศึกษาด้วยนี่ฮะดูสินี่ขนาดไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวนะแต่ว่าที่ดูในแผนที่มาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าย่านฝั่งด้านนี้เรียกว่าเฟมัสออริซุนนะครับและชื่อตรงตัวมากเฟมัสออริซุนโอ้ไม่ได้ไม่ได้รู้แล้วครับว่าคืออะไรน่าจะคือโรงเรียนครับเดี๋ยวเราถ่ายแค่ด้านหน้าเพราะว่าที่นี่ถ่ายติดเด็กเนี่ยไม่ได้เลยเขาซีเรียสมากเมื่อวานได้คุยกับคนไทยนะครับที่มาแต่งงานกับคนนอร์เวย์เขาแนะนำเลยว่าถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยอะไรก็ได้แต่อย่าให้ติดเด็กเด็ดขาดเพราะว่ากฎหมายที่นี่เนี่ยหนักมากโอเคอะไรที่เขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายเนาะน่าจะเป็นโรงเรียนเนี่ยแหละครับเห็นแล้วเห็นข้างในแล้วมีสนามเด็กเล่นโรงเรียนตั้งแต่ปี1921ถ้าได้ย้ายมาทำงานที่นี่จริงๆก็น่าจะดีหุยข้างหน้ามีจุดชมวิวสวยมากแต่ก่อนไปดูจุดชมวิวเดี๋ยวเล่าให้ดูนี่โอ้โหสวยมากครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่เขาแนะนำกันในเว็บไซต์ด้วยนะตึกขาวเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าคือตึกอะไรแต่สวยมากนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินดูตึกด้านนี้แล้วก็ด้านหน้ามีร้านชิคๆอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงจุดชมวิวนะครับตรงข้างโรงเรียนโอเคครับหลังจากเมื่อกี้นี้เราแวะพักถ่ายรูปที่ตึกขาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปตรงที่จุดจริงๆไม่ใช่จุดชมวิวหรอกมันคือจุดจอดรถของโรงเรียนนะครับที่ออริซุนแต่เท่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเด็กเล็กนะน่าจะเป็นแค่เด็กประถมอ่ะไม่ได้ถึงมัธยมอ่ะโอ้สวยมากอันนี้นี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอีกเกาะนึงนะครับที่เมื่อวานเราก็นั่งรถแล้วผ่านมานะครับคนส่วนใหญ่ก็ถ้าจะข้ามไปเนี่ยก็มักจะนั่งเรือครับนั่นเห็นไหมครับเรือโอ้วิวแลนด์สเคปสวยมากครับแต่นี้ยังไม่สวยเท่าจุดชมวิวนะเดี๋ยวเกาะตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะครับนี่ด้านหน้านี่ตึกขาวๆนี่ข้างหน้านี่นี่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้นนะครับนั่นนะตามเส้นทางนั้นนะครับบนนู่นแต่เดี๋ยวเรายังไม่ไปกว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยน่าจะอีกหลายชั่วโมงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพาถ่ายทั่วออริซุนเลยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววนไปมันจะเป็นโรงเรียนละคิดว่าอาจจะไม่ได้วนไปด้านนั้นเดี๋ยวจะกลับไปทางนี้แล้ววนกลับไปทางจุดที่เป็นดาวทาวน์นะครับโอ้โหด้านโรงเรียนคลาสสิกมากสวยมากดูดิสุดยอดหลังจากเมื่อกี้นี้เราไปอยู่ตรงที่เป็นจุดโรงเรียนนะครับที่วิวด้านหน้าเนี่ยเป็นอ่าวหน้า
อริสุนนะครับเราเดินวนกลับมาในเมืองแล้วนะครับวนกลับมาจริงๆต้องบอกว่ายังไม่ใช่ในเมืองวนกลับมาตรงจุดที่เป็นท่าเรือที่เวลาเรือใหญ่ๆเข้ามานะครับเขาจะมาจุดจอดที่จุดนี้โหผมอยากจะบอกเลยเพื่อนๆเอ้ยใครนะครับที่มีโอกาสมาเที่ยวนอร์เวย์อ่ะอยากให้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพิ่มจุดเดสติเนชันนะครับมาเที่ยวที่โอเลซุนผมบอกเลยคุณผมบอกจริงครับโหมันเป็นเมืองที่ใช้คำว่าสวยอ่ะได้เปลืองมากได้เปลืองมากๆครับเนี่ยครับอย่างจุดนี้ดูสิโหเฮ้ยลงมามาเจอนี่เฉยตังน่าจะตังนะครับตังไทยมาสัตอันนี้ก็เป็นจุดที่ออกไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเป็นนี่แล้วบ้านพักคนแล้วไม่ได้เป็นจุดที่ดาวทาของโอเรซุนที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นเมืองที่ใช้คำว่าสวยได้ฟุ่มเฟือยมากโอ้ยเนี่ยแล้วพอเขาเจอแมวเว้ยเขาจุดให้แมวข้ามถนนสุดยอดข้างหน้าเพื่อนๆ น่าจะเห็นนะข้างหน้าเนี่ยมีภูเขาอยู่ข้างบนยังมีหิมะอยู่เลยเดี๋ยวจุดข้างหน้าเนี่ยข้ามถนนเราต้องระวังนิดนึงละเพราะว่าที่นี่ขับรถชิดขวาและเราเนี่ยมาจากประเทศที่ขับรถชิดซ้ายบางทีเราจะเพลินเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวพาไปรีวิวจุดชาร์จรถจุดชาร์จรถไฟฟ้าครับโหดูดิใช้คำว่าสวยได้ฟุ่มเฟือยจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเราตามรอยแมวนี้เว้ยแมวตัวใหญ่ป่ะผมไม่ค่อยอยากข้ามตรงจุดที่ไม่ใช่ทางม้าลายนะเพราะเดี๋ยวเราจะโดนด่าว่าเฮ้ยคนเอเชียทำไมไม่รู้จักเคารพกฎจราจรเลยว่าตอนเราไปญี่ปุ่นเราก็เน้นข้ามทางม้าลายเหมือนกันนะเราไม่ข้ามตรงจุดอื่นหลังจากเมื่อกี้นี้นะครับเราเดินออกไปหลงนอกเมืองมาใช่ไหมครับทางฝั่งที่จะไปสนามบอลของทีมโอเลซุนนะครับแต่ตอนนี้ครับเราเดินกลับมาเข้าเมืองแล้วและอยากจะบอกว่าโอ้โหโอเลซุนเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากครับดูตึกตรงนี้นะ4ตึกครับใช้4เฉดสีนะครับฟ้าเทาอมม่วงเขียวแล้วก็คือผมไม่รู้ว่ามันคือเหลืองหรือส้มอ่อนเนี่ยครับอาจจะเป็นเหลืองมากกว่านะเขาเรียกเหลืองมัสตาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นมัสตาร์ดแบบพาสเทลอะครับโอ้โหคือเป็นเมืองที่สามารถบอกได้เลยครับว่ามาเดินเที่ยวได้เลยอ่ะมาแบบเดินเที่ยวสักวัน2วันอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับจะคุ้มค่ามากอย่างผมเนี่ยถ่ายรูปด้วยทำคลิปด้วยบอกเลยครับมีหลุดซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะทำสลับไปนะก็แต่เดี๋ยวภาพนิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้อีกวันนึงหรืออาจจะมาถ่ายตอนเย็นก็ได้เพราะว่าตอนนี้ครับมัน 9:30 น.เกือบ 10:00 น.เนี่ยแสงมันแข็งมันก็จะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ่ายคลิปเนี่ยครับมันจะสวยเพราะแสงมันดีเฮ้ยข้างหน้านี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าวินเทจอ่ะเดี๋ยวอาจจะมาวนกลับมานะเพราะว่าผมลืมเอาเข็มขัดมาจากบ้านก็ตอนนี้กางเกงยีนใส่ไม่ได้เพราะกางเกงยีนมันหลวมเพราะซื้อตอนน้ำหนัก80กว่าครับตอนนี้ก็จะใส่เป็นกางเกงวอร์มแทนที่เดินเที่ยวเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปข้ามตรงทางม้าลายนะเหมือนเป็นถนนช้อปปิ้งโอเคครับคือที่นี่เขาจะหยุดให้ข้ามนะครับ Thank you นี่ก่อนที่เราจะวนไปตรงดอทเดี๋ยวเราตรงนี้เมื่อกี้นี่เราไม่ได้เดินมาเข้ามาวนแถวนี้ก่อน
จ้านแบบถนนนี้ช้อปปิ้งแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงโลโอ้โหดูดิโคตรสวยเลยตรงนี้ก็คือทางที่จะขึ้นไปโบสถ์เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บภาพนิ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปด้วยเก็บภาพนิ่งด้วยเนี่ยมันจะหลุดแล้วมันจะไม่ได้ดีสักอย่างนี่แล้วเราวนกลับเข้ามาจากนอกเมืองวนตรงเข้ามาตรงที่จะเป็นบริเวณดอทแล้วก็เป็นอ่าวของเมืองโอรสุนนะครับเราจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับบรรยากาศโดยรวมของเมืองโอรสุนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดให้ข้างหน้ามีก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเราข้ามตรงนี้แล้วไปเดินฝั่งโน้นอันนี้เขาก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเราข้ามไปเดินฝั่งโน้นแล้วกันอันนี้สวยมากนะครับโอรสุนวินเดอร์การ์เดนสโกลอันนี้ต้องขอโทษด้วยคือผมไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายพอดีตรงนี้เป็นทางม้าลายแต่แล้วว่าเรามองไม่เห็นนี่ตรงนี้ร้านเอเชียนท็อปโอรสุนเอเชียนช็อปครับคิดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะน่าจะเปิดประมาณ10โมงใช่ยังไม่เปิดนะโอเคเราวนกลับมานี่ละเนี่ยครับซอยตรงข้างโรงแรมเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกนะครับแป๊บหนึ่งลบแดดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับร้านอลิชบาร์ชื่อดังนะครับ Dirty Nelly ผมเนี่ยต้องคอยดูเพราะว่าเขาขับรถชิดขวาแล้วเราเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเขาเดี๋ยวมาไม่โดนเพราะเขาขับชิดขวาอันนี้ไม่น่าจะใช่เคบับแล้วล่ะเป็นบาเบียเหมือนกันครับบาเบียริมดอทเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของพวกวิถีชีวิตนะครับของชาวโอริซุนนะครับเป็นยุคหลังจากไวกิ้งแล้วนะครับนี่ฮะที่เขียนอธิบายไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือเดิมนะครับที่สมัยก่อนเขาเวลาเข้ามากันก็จะเข้ามาที่ท่าเรือนี้เนี่ยคือจะเป็นจุดนี่เลยครับจุดท่องเที่ยวนะครับย่านดาวทาวน์นี่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้โบสินเรดแต่อันนี้เป็นอีกตึกหนึ่งตึกเขียวของเราตึกสีเหลืองนี่อันนี้ร้านฟิชแอนด์ชิปนี่ครับอร่อยมากครับและเขาเขียนว่า probably the best fish and chip in the worldเดี๋ยวเราไปจุดหลักที่เราอยากไปกันเลยครับแล้วคนทุกคนเขามาเขาก็ไปกันอ่ะคือจุดชมวิวนะครับน่าจะไปได้หลายเส้นทางแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเรียบนี่ครับคลองโอรสุนไปนะครับคลองโอรสุนเนี่ยผมว่ามันก็มีความคล้าย
ที่โคเปนเฮเกนนะครับที่จะมีคลองเข้ามามีความคล้ายที่โอตารุที่เขาขุดคลองเข้ามานะครับคือโอตารุเนี่ยได้แลนด์สเคปนะครับแล้วก็ได้การออกแบบนะครับจากยุโรปไปนี่แหละแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนมากเหมือนที่โคเปนเฮเกนมากครับอันนี้ไลฟ์ฟิลชิพอย่างที่ผมบอกprobably the best in the world เฮ้ยเมื่อวานผมลองกินแล้วอ่ะมันสามารถพูดได้นะว่ามันอาจจะอร่อยที่สุดในโลกจริงๆเนี่ยเมื่อวานผมลองกินแล้วหน้าตาดูธรรมดามากแต่รสชาติเนี่ยโคตรอร่อยครับเค็มกรอบกำลังดีอันนี้เป็นโอเลนซุนฮับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรโหแต่สวยมากเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปใหม่เดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายคลิปก่อนเนาะอันนี้นี่ตึกนี้นี่สร้างตั้งแต่1906ก็น่าจะเนี่ยแหละหลังจากไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลัง1906นี่แหละนี่ส่วนนี้ก็ซอย1 Thai Street Foodนี่เหมือนเขาก่อสร้างเพิ่มเติมกันหลายที่อยู่ที่นี่เขาก็จะหยุดให้ข้ามนี่แหละเฮ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยพอเอาเสื้อกันหนาวออกมันหนาวอ่ะพอใส่เสื้อวอร์มมันหนาวเฉยอะลองดูเฮ้ยนี่เราข้ามมาแล้วเดี๋ยวเราให้ดูโรงแรมเรานะครับจากฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราข้ามกลับไปนี่ครับข้างหน้านี่คือโรงแรมที่เราพักนะครับเราพักตึกสีเหลืองบอดุนเซตเราพักอยู่ชั้น4แต่เราเดินพักฝั่งนู้นนะครับเราก็เลยมองไม่เห็นวิวริมคลองโอเลสุนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกอาคารนึงเป็นอาคารสีเขียวนะครับนี่ครับถ้าใครมาเที่ยวแนะนำเลยโหโรงแรมดีมากโรงแรมหรูหราหมาเห่ามากครับแล้วก็อีกอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมนึงก็หรูเหมือนกันแต่นี่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงแต่บอดุนเซตนี่บอกเลยครับติดอันดับ1ใน3ของออริสุนครับไปเดี๋ยวเราเดินไปเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมุมจากข้างล่างเห็นไหมครับเราต้องเดินขึ้นเขาไปนู้นนะครับเห็นไหมนั่นน่ะคือที่ที่เราจะไปกันพอมาแถวดาวทาวน์นี่ดูคืนๆดูสวยงามมากแล้วก็ดูทันสมัยนะเนี่ยโอ้บอกเลยครับเดี๋ยวเก็บตกอีกวันเนี่ยมาถ่ายรูปมันแน่นอนนี่ฮะสวยมากมันแน่นอนฮะเนี่ยโอ้โหแล้วเดินไปเนี่ยร้านกินดื่มเยอะมากครับอะระหว่างแบตคนแบตกล้องหรือ SD card เนี่ยอันไหนจะหมดก่อนกันเนี่ยโหเราถ่ายมาเยอะมากฮะคือเราอยากให้เห็นเมืองทั้งเมืองเลยอ่ะจริงอันนี้ก็เป็นเรือเนี่ยคือเราอยากเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยนี่โหโรงแรมเราสวยงามมากครับโบสุนเดตส่วนอันนี้นี่ร้านดังนะร้านดังนะผมเห็นออกใน YouTube ของช่องของคนอเมริกาอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเราจะมาเราต้องบุ๊กก่อนไหมแต่แพงแน่นอนครับโอ้แถวนั้นอีกเส้นนึงเป็นช้อปปิ้งสตรีทอ๋อเห็นแล้วรูปปั้นลอโล
เดี๋ยวเราวนไปตรงนู้นนะครับที่เป็นอีกย่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราวนอีกเส้นหนึ่งเพื่อถ่ายคลิปกับรูปปั้นลอโลนะครับวีรบุรุษในตำนานนะครับยุคเดียวโลกสมัยกับรักหน้าลอสบอกผู้ที่ก่อตั้งแคว้นนอร์มังดีนะครับนอร์มังดีเนี่ยก็คือเป็นแคว้นของชาวนอร์แมนที่ไปยึดได้ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแล้วผ่านมาอีกประมาณสัก200ปีถึง300ปีอะไรอย่างเงี้ยครับคนจากแคว้นนอร์มังดีเนี่ยก็คือพระเจ้าวิลเลียมนะครับวิชิตราชนะครับยุคออฟนอร์มังดีเนี่ยไปตีอังกฤษได้แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นนี่นะครับวิลเลียมเดอะคอนโคเลอร์นะครับโหนี่เท่มาก Bar and Lounge Muse Bar and Lounge เพียงแต่น่าจะยังไม่เปิดเพราะมันเพิ่ง10โมงผมว่าเพื่อความชัวร์ผมน่าจะต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อคือฝรั่งเขายังใส่เสื้อกันหนาวเลยแล้วคุณเป็นใครคุณสีสันคุณมาจากประเทศเมืองร้อนคุณจะไม่ใส่เสื้อกันหนาวอันนี้ก็ร้านสะดวกซื้อนะครับ Shawnee Kioskนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งใจมาเที่ยวนะไอซูซันโมอันนี้น่าจะขายทัวร์น่าจะขายทัวร์เดี๋ยวเรากลับมาดูอาจจะมีทัวร์นั่งไปไกลเลงเงที่บอกนะเมืองนี้เนี่ยใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากสวยจริงเดี๋ยวเราวนไปทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราวนกลับอีกด้านนึงซึ่งแบบสวยมากเดี๋ยวให้เนี่ยแผนให้ดูเลยเนี่ยสวยมากครับอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทเหมือนกันคลิปนี้เดี๋ยวกะว่าส่วนใหญ่จะตัดทิ้งเฉพาะบางส่วนที่ไม่จำเป็นแต่ว่าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยยาวนะครับโอ้นี่ไลท์เฮาส์ที่ว่าเป็นชื่อดังของโอริซุนนะครับที่เวลาใครเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาดูกันนะครับโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่เดี๋ยวดูก่อนถึงไลท์เฮาส์นี่ฝั่งตรงข้ามนี่คือนี่เลยอะโรงแรมล้วนๆถัดจากโรงแรมโบซุนเดสที่ผมอยู่เนี่ยมาเนี่ยก็โรงแรมล้วนๆเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยโหคือมันเป็นเมืองที่เมืองตากอากาศจริงๆอะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมืองท่องเที่ยวแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนนอร์เวย์มากันนะที่แบบคนเอเชียไม่ค่อยมาคนไทยไม่ค่อยมาซึ่งผมอยากให้มามันสวยมากมันสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราดูนี่ไลท์เฮาส์อันนี้สวยมากเนี่ยครับไลท์เฮาส์ข้างหน้านะครับหน้าที่ของไลท์เฮาส์ก็คือว่าแสดงให้เรือที่มาถึงเนี่ยเห็นว่าเรามาถึงเมืองนั้นๆแล้วอย่างตรงเนี้ยก็แสดงให้เรือที่มาถึงที่โอริซุนนะครับเห็นว่าขนาดเนี้ยมาถึงที่โอริซุนแล้วนะถ้าจะจอดเรือเนี่ยถ้าเรือใหญ่ก็ต้องจอดท่าเรือนอกถ้าเรือเล็กเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนก็คงมีแต่เรือเล็กเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีขนาดเท่านี้แล้วเข้ามาช่องนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้ครับท่าเรือข้างในตรงนี้นะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวตอนนี้โอ้โหคนเดินขึ้นไปเยอะมากเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินขึ้นไปนะโอ้แต่เราหนาวอ่ะ
โอ้ยพอมาใช้ทะเลแล้วหนาวอ่ะหรือเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นไปตรงในเมืองมันไม่เดินลมมั้งครับโอ้ยหนาวเลยโอ้ยเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ดีกว่าให้อากาศบังลมเพราะไม่งั้นเราไม่ไหวละก่อนขึ้นจุดชมวิวคิดว่าต้องกลับโรงแรมอีกรอบนึงครับเพราะเราทะลึ่งโอ้ยเราต้องกลับไปเปลี่ยนเอาเสื้อกันหนาวอ่ะโอ้แต่เมืองดีมากเลยอ่ะเนี่ยเมืองสวยมากเลยครับไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อ่ะเป็นเมืองเล็กที่มีความมีทั้งจุดที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมตึกแบบใหม่ที่มาสร้างรวมกันนะครับและไม่มีตึกสูงเลยสายไฟข้างบนก็ไม่มีเขาลงล่างแล้วนี่คนที่เขามาเที่ยวบายโบ๊ทกันนะครับเขาก็มาลงจอดที่นี่เป็นแบบวันเดย์ทริปอะครับหมายถึงทริปอันนี้ก็คือว่าจะค้างบนเรือแล้วก็เที่ยวไปตามเมืองท่าต่างๆอาจจะเป็นอย่างตรงเนี้ยก็จะอาจจะขึ้นมาจากเบอร์เกนแล้วก็มาโอเรซุนขึ้นไปคริสเตียนซุนแล้วก็ฮัมสตัดมั้งครับฮัมสตัดหรือฮาสตัดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเขาก็จะให้มาเดินที่โอเรซุนกันวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นหรือว่าถึงจุดเวลานัดเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่เรือนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะล่องไปไหนต่อเรือนี้อาจจะไปที่ไกเลงเงอร์ก็ได้หลายๆคนเดี๋ยวอาจจะไปเจอที่ไกเลงเงอร์กันอีกก็ได้โหมือเราแข็งมากบอกเลยครับมือเราแข็งมากเพราะเราเนี่ยคาดการผิดคือเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อเช้าตอน 8:30 น.อ่ะครับแดดมันจัดแล้วมันร้อนมากแล้วอยู่ดีๆเมฆฝนมาละพอเมฆฝนมาปุ๊บโคตรหนาวและคาดว่าเดี๋ยวสักพักก็ฝนตกละจะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวเราเก็บในเมืองให้หมดก่อนเลยนะเราเก็บในเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวเราวนเก็บฟุตสตรีทวิวในเมืองให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่จุดชมวิวเดี๋ยวเราพาไปดูรูปปั้นครับท่านนี้ผมไม่รู้จักเพราะหมกแล้วว่าที่นี่ทางกันบ้านมาก็คือมีแต่ลอลโล่ที่ผมคุ้นชินนะครับฮันเดอร์วักตาฮันเดอร์วักตาเดี๋ยวผมจะแปะประวัติของท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านทำความสำคัญของบุคคลผู้นี้ให้ดูนะครับตรงด้านล่างว่าท่านผู้นี้มีความสำคัญต่อเมืองโอเรซุนยังไงนะครับขวามือโอ้โหร้านขนมน่ากินน่ากินเนี่ยตอนนี้เหมือนร้านหลายๆร้านนะครับเพิ่งเปิดเพราะว่าเพิ่งกี่โมงเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลานอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยครับเพิ่ง 10:26 เองเวลานอร์เวย์นะแต่ว่าอากาศโอ้โหคือสวิงไปสวิงมามากครับโหขึ้นไปข้างบนต้องหนาวอ่ะตอนนี้แน่ๆไม่เอาแน่นอนครับเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่าประมาทไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นแบบชุดวอร์มมาเนี่ยไม่รอดแน่ๆครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอาเสื้อกันหนาวโอ้เนี่ยข้างหน้าก็บ่ายอีกละถึงได้บอกบ่ายเยอะนะเมื่อคืนน่ะผมตื่นมาทำงานนะครับเวลาที่นอร์เวย์1:00ที่เมืองไทย7:00 AMคนเพิ่งเลิกจากร้านเหล้ากลับไปแล้วก็เดินกลับกันไปครับเสียงดังมากเนี่ยดูดิในเมืองอ่ะบาร์ทั้งนั้นเลยโหเราอ่านแบบเว็บทางการมาเหมือนนอร์เวย์นี่เป็นประเทศที่แบบคนไม่ค่อยกินเหล้าไม่ค่อยกินเบียร์เฮ้ยไม่จริงนะไม่จริงอ่ะและสำคัญคือคนที่มาเที่ยวเมืองเนี้ยส่วนใหญ่คือคนนอร์เวย์เองไม่ใช่คนต่างประเทศ
ไม่จริงอ่ะที่ว่าคนนอร์เวย์ไม่กินเหล้าแล้วก็ไม่จริงด้วยที่ว่าคนนอร์เวย์ไม่ดูบุหรี่เฮ้ยผมมาคนนอร์เวย์ดูบุหรี่เยอะมากแล้วก็หน้าโรงแรมหน้าร้านเหล้าเนี่ยคือมีที่ทิ้งก้นบุหรี่เลยนะเออไม่จริงเลยอ่ะไอ้ความเชื่อที่เราว่าคนสแกนเนี่ยโอ้ยเป็นคนรักษาสุขภาพเป็นคนแบบสุขภาพว่าเป็นคนแอนตี้บุหรี่แอลกอฮอล์เฮ้ยไม่จริงนี่ก็ Happy Bar Grill Music นี่ก็มิวสิกอ๋อแต่นี้ร้านขายทีวีโอ้บาร์เยอะมากบาร์เยอะมากครับบาร์เยอะมากช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับคนที่เขามาตากอากาศเขามาเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะกินอันนี้ร้านสะดวกซื้อแล้วดูสิดูร้านสะดวกซื้อเขาสิครับนี่นะให้ดูนะโหร้านสะดวกซื้ออยู่บนตึกที่สถาปัตยกรรมแบบยุโรปโคตรจ๊าบอ่ะโคตรเท่อ่ะโอ้โหบอกอยู่เลยโคตรจ๊าบป่ะอันนี้เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองโหย่านนี้นี่สวยจริงนึกว่าอย่างที่บอกครับนึกว่าเดินแถวมิวนิกเลยเนี่ยมันจะเป็นย่านที่ต่อเนื่องมาจากอาร์ตนูโวนะโอ้ยสุดโตปกติเราเห็นพวกมาสคอตหรือว่าตัวปีศาจอะไรเงี้ยถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็น่ารักใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูโทรที่นี่คือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะน่ารักใช่ไหมแต่ดูโทรของนอร์เวย์นะครับโอ้โหหน้าตาโหดมากดูThis is the troll นะครับเนี่ยแต่ว่าข้างในเราคงไม่ได้เข้าไปถ่ายนะเพราะว่าอาจจะเสียมารยาทนิดนึงแต่เดี๋ยวเราให้ถ่ายดูข้างนอกนะเออเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปซื้อเข็มขัดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าร้านนี้ซะหน่อยแต่ว่าข้างในเราไม่ได้ถ่ายนะเนี่ยที่ระลึกคือก็จะมีความเป็นนอร์เวย์นะครับคือไม่ได้น่ารักคิกขู่อันโนเน่เหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโทก็จะประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูของฝากกันนะโอเคเราออกมาจากร้านแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปมาละของฝากเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นอร์เวย์คือจริงจังมากสไตล์แบบจริงจังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าฤดูหนาวแต่ข้างในเนี่ยอย่างที่เข้าใจแหละเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับข้างหน้าเป็นเอาท์เลทแต่ว่าน่าจะปิดนะตรงนี้เป็นจุดให้นั่งเล่นได้เดี๋ยวชื่อถนนเดี๋ยวผมจะหามาติดให้นะเนี่ยอย่างที่บอกโหดโหดที่นี่มันโหดมากโหดมากนี่โหดตึกสวยอันนี้นี่ก็คือทางขึ้นแล้วเนี่ยอัสลาจุดชมวิวครับขึ้นได้หลายทางแต่เดี๋ยวเราคงไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่ามันหนาวแล้วข้างหน้าก็มีพาปีโอ้โหนี่บอกเฮ้ยโอริโซนี่มันเมืองในฝันของเราเลยเว้ยผับบาร์มันเยอะมากแต่ราคาเนี่ยมันไม่ใช่ราคาในฝันของคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยครับราคามันโหดมากนะอะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันก่อนข้างหน้าในเอาท์เลทเหมือนกันของฝากก็เป็นสไตล์จริงจังมากโทรเนี่ยดูสิคุณดูโทรที่นี่โอ้โหคือจริงจังเกินเนี่ยกลับบ้านไปทำไมวิญญาณโทรจะตามไปหลอกผมไหมเนี่ยโอ้ร้านอาหารดูดีครับอันนี้ร้านอาหารดูดีมากนี่นะครับดูดีมากอ
เฮ้ยทำไมฝรั่งเดินดุดพอตอย่างเงี้ยนี่ก็ของฝากแบบเดียวกันเลยลักษณะคือซิวิเนียที่นอร์เวย์เนี่ยเห็นมาหลายที่คือเขาไม่ได้เป็นคุ้ยขู่นันโนเน่น่ารักแบบญี่ปุ่นแต่ว่าจะเป็นแบบโหจริงจังซีรีส์เป็นของสำหรับผู้ใหญ่อ่ะเป็นของซีรีส์เลยอ่ะแล้วก็ของแบบของฤดูหนาวเนี่ยน่าจะแพงไว้เราอยากเอ้ย Little Troll Little Troll น่ารักโอ้แต่เราหารูปปั้นลอโล่ไม่เจอเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องเปิด Google ละอาจจะข้างบนมั้งอาจจะทางขึ้นที่จุดชมวิวเนี่ยอัสล่าเนี่ยแต่ถ้าขึ้นบนเนี่ยดูดิผมไม่ดูฝรั่งแต่งตัวนะเนี่ยฝรั่งแต่งตัวจัดเต็มแต่ผมว่าใส่แค่เสื้อวอร์มเนี่ยผมใส่เสื้อวอร์มเหมือนน้องคนที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยแต่นั่นเขาวิ่งไงเฮ้ยเราไปถนนช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวเราลากยาวเลยนี่ก็จะเป็นรอบนอกของถนนช้อปปิ้งสตรีทละเฮ้ยตรงนี้นี่มีร้านขายชีสโหสุดยอดอ่ะปกติเราจะเห็นได้ในหนังใช่ไหมเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยววนเข้ามานะกลับฝั่งนู้นเดี๋ยวให้ดูโอ้เจ๋งอ่ะพอย่านช้อปปิ้งนี่เยอะมากของก็เยอะแต่อย่างที่บอกครับวันนี้วันจันทร์ด้วยคนมาน้อยอเลซุนสโตเซนเตอร์อันนี้ห้างมั้งเออฝนลงแล้วแต่ไม่รู้ห้างเปิดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อ H&M เดี๋ยวถ่ายส่งให้ภรรยาดูหน่อยครับH&M นี่ตามมาจนถึงโอเลสุดเลยนะเฮ้ยมานะใครดูคลิปนี้นะเฮ้ยถ้าแบบมีโอกาสมานะครับแล้วแบบสามารถจัดการชีวิตได้เนี่ยเฮ้ยมาเที่ยวแต่เดี๋ยวเราไปซื้อเข็มขัดก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวออกมาต่อนะเดี๋ยวผมจะเข้าร้านให้เองก่อนนะครับเพราะผมเลือกเข็มขัดมาจากเมืองไทยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดใครมาเที่ยวนอร์เวย์นะอยากให้มาเอาเลยสุดนะครับหลังจากเราพาเพื่อนๆนะครับเดินเที่ยวในเมืองแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถึงจุดไฮไลท์แล้วที่เราจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปจุดชมวิวของเมืองอเลสซุนนะครับถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือเราต้องขึ้นเขาไปสูงมากเลยอ่ะต้องขึ้นเขาไปสูงมากเลยเดี๋ยวเรารอรถเลี้ยวไปก่อนนะนี่ไงเราเจอแล้วครับรูปปั้นท่านลอโล่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราหาทางเดินขึ้นไปใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับที่ผมบอกครับท่านลอโล่เนี่ยคือว่าเป็นคนยุคร่วมสมัยกับลักหน้าลอชบ็อกนะครับคือในซีรีส์เนี่ยเขาแต่งว่าให้ลอโล่ครับเป็นพี่น้องกับลักหน้าลอชบ็อกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแล้วก็เป็นคนที่บุกกองอังกฤษยุคเดียวกันแต่ว่าที่สำคัญคือจุดเด่นก็คือว่าที่ท่านนะครับสถาปนาแคว้นนอร์มังดีนะครับแล้วก็ลูกหลานของท่านเนี่ยได้ไปตีที่กองอังกฤษนะครับในสมัยวิลเลียมเดอะคอร์คูลเลอร์นะครับก่อนที่จะขึ้นทางที่จะขึ้นไปเป็นจุดชมวิวนะครับเราจะเห็นรูปปั้นลอนโลนะครับเป็นผู้ที่สถาปนานะครับแคว้นนอร์มังดีนะครับได้พื้นที่จากกษัตริย์ของฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับก็คือยุคนั้นเนี่ยไวกิ้งเนี่ยบุกไปทั่วยุโรปเลย
แล้วก็อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยในซีรีส์ครับแต่งว่าลอโล่เนี่ยเป็นพี่น้องกับลักหน้าลอชบ็อกแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่นะแล้วก็ในตำนานเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเมืองโอริซูนเนี่ยได้รับการก่อตั้งโดยเนี่ยครับลอโล่นะครับผู้สถาปนาแคว้นนอร์มังดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะแคว้นนอร์มังดีเนี่ยมันมีความสำคัญมากเนื่องจากลูกหลานของท่านเนี่ยไปตีเกาะอังกฤษได้ในฐานะวิลเลียมผู้พิชิตนะครับวิลเลียมเดอะคอนคอลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์อังกฤษองค์สุดท้ายที่ถูกชาวต่างชาตินะครับมาตีได้นะครับโหเนี่ยผมก็เดินมาจริงๆเนี่ยคือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของเมืองโอริซูนเลยคือรูปปั้นลอนโล่นะครับโหสุดยอดมากเดี๋ยวต่อจากรูปปั้นนะครับที่เป็นสวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาไปโหดูดิโคตรไกลเลยอ่ะน่าจะเดินสักครึ่งชั่วโมงได้นะไปครับโอ้ได้มาเจอท่านแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นเขากันนะอยากให้มากันอยากให้มาเที่ยวโอริซูนกันคนไทยที่มาเที่ยวนอร์เวย์ครับนอกจากออสโลทอมโซทอมไฮลอโฟเทนเนี่ยหรือว่าเบอร์เกนนะครับมาเที่ยวโอริซูนกันเนี่ยโอริซูนเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่มีแต่ฝรั่งเที่ยวเลยเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคือสวนสาธารณะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยข้างหน้าก็จะมีตึกสวยๆอยู่แต่คือไฮไลท์อย่างที่บอกเดี๋ยวเล่านะจะเดินขึ้นไปด้วยกันยาวๆเลยจนถึงจุดชมวิวข้างบนส่วนชื่อจุดชมวิวอ่ะบอกตรงๆนะเป็นชื่อภาษานอร์เวย์เราก็กลัวว่าจะออกชื่อผิดแต่เดี๋ยวเราจะไปใช้ Google Translate แล้วก็อัดเสียงมาให้นะครับว่าชื่อจุดชมวิวตรงนี้จริงๆอ่ะของเมืองโอริซูนนะครับชื่อว่าจุดชมวิวอะไรโอ้ข้างล่างนี่เหมือนมีน้ำตกเดี๋ยวเราให้ดูน้ำตกก่อนนะอ๋อจริงๆอ่ะชื่อจุดชมวิวหลักทั้งหมดเลยชื่ออัสลาไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูป้ายนะว่าสะกดไงเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนน้ำตกโอ้โหเหมือนน้ำตกแถวบ้านเราเลยทางที่จะขึ้นแม่สะเลียงครับที่เป็นน้ำตกตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะนะเนี่ยฝรั่งลูกเล็กเด็กแดงก็ชอบเล่นเหมือนกันเนี่ยเหมือนลูกคนไทยแหละปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันซึ่งผมต้องหอบแน่ๆเลยตอนที่ผมเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังอ่ะเฮ้ยก่อนขึ้นไปตรงนี้มีโพลอยู่มีเสาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าเสาเนี้ยเกี่ยวกับลอโล่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูเสานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนไปครับไปคือมานอร์เวย์เนี่ยไม่ได้ไปที่แคตตาเกตหมู่บ้านของลักนาลอชบอกเนี่ยแต่ได้มาเมืองของลอโล่เนี่ยผมว่าก็โอเคละเพราะถือว่าเป็นฮีโร่ในตำนานที่มีระดับความสำคัญเท่ากันเลยนะโพเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะว่ามีคำอธิบายข้างล่างไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปเซิร์ชจากเว็บนอร์เวย์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าโพเนี่ยมีไว้ทำไมแต่ผมว่านะตามหลักการนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโพเนี่ยน่าจะมีไว้เหมือนกับว่าเวลาไวกิ้งอะครับพายเรือกลับเข้ามาแล้วเห็นโพเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นบ้านของเราปะเดี๋ยวเราดูนะว่ามีคำอธิบายไหมโอ้เป็นโพนี่ครับกษัตริย์วินเฮมที่2นะครับที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่1อ่ะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยตามทางนู้นเห็นไหมสูงมากไปไปเดี๋ยววันนี้เรามาเพื่อถ่ายคลิปแบบสตรีทวิวให้แล้วเดี๋ยววันพุธเรากลับมาใหม่นะครับกลับมาพร้อมพยายามผมแล้วเดี๋ยวเราจะวันนั้นเราจะถ่ายแบบ
รูปภาพสวยๆถ่ายฟุตเทจสวยๆมาแปะกับตัวสตรีทวิวให้ข้อมูลบางอย่างครับเวลาเราพูดถึงเมืองอริซูนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลในภาษาไทยเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางอย่างก็คลาดเคลื่อนต้องมาเจอที่หน้างานครับแล้วจะมีคำอธิบายอยู่เป็นภาษานอร์เวย์คู่กับภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเราจะรู้เองครับว่าถูกต้องอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยครับเนี่ยอันบนนะครับสูงสุด 3.3 กิโลเมตรโอ้ตายปะเดินอ่ะมันน่าจะถึงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนที่พูดออกไปอ่ะมันน่าจะหอบนิดนึงนะไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันยาวๆยาวๆเลยไปด้วยกันยาวๆไปน้ำเดินโอ้ยดีมากเลยชอบมากเลยครับการมานอร์เวย์รอบนี้ครับเพราะว่าได้มาเที่ยวเมืองที่คนไทยไม่ค่อยมากันได้มาเที่ยวเมืองที่หาดูยากหาข้อมูลยากก่อนมาเราหาข้อมูลนะครับแล้วเราก็หาคลิปเนี่ยดูยากมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำดีกว่าคนอื่นนะแต่ว่าเราอ่ะโอเคเราเดินแบบสตรีทวิวไอ้นี่เลยทั่วทั้งเมืองเลยแล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยเรามาแบบเต็มๆเลยเอ้ยเราก็งงเหมือนกันนะข้างหน้าเนี่ยมีจุดแยก2ทางแต่ว่าไม่มีป้ายไม่รู้ว่าต้องเดินขึ้นทางไหนโอเคทางนี้น่าจะเป็นทางลงนี่ทางขึ้นมั้งไปไม่มีป้ายแต่ฝรั่งเขาขึ้นทางนี้กันผมก็ตามฝรั่งแล้วกันเพราะว่าป้ายเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นน่าจะขึ้นทางนี้อยู่นะแต่ผมเองที่บอกนะผมน่าจะขอบนิดนึงเพราะผมน่าต้องเดินขึ้นด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับคือไม่ว่าจะทางไหนก็ขึ้นเหมือนกันแหละครับหรือทางนี้อาจจะทางชันทางนั้นทางลาดที่แบบคนที่แบบสูงอายุหน่อยโหสวยมากเลยดูสิเดี๋ยวเรานะจะเห็นเมืองวิวของเมืองอริซุนทั้งหมดเลยเดี๋ยวอีกวันนึงเราค่อยมาถ่ายภาพนิ่งนะอ๋อได้ทั้งสองทางเห็นปะ up and down on the right side โอเคเนี่ยครับก็จะมีปืนใหญ่แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยไว้ป้องกันเมืองนะเห็นปะปืนใหญ่แล้วก็ส่องออกไปทางอ่าวนะเนี่ยโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วเห็นตึกคอนโดไม่ใช่คอนโดเราเห็นตึกโรงแรมเราไหมครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเราพักอยู่ที่โบสุนเดสนะครับแล้วก็โรงเรียนข้างบนนั้นคือโรงเรียนที่เมื่อเช้าเราไปนะครับตรงนู้นก็ออกไปนอกเมืองตรงนู้นน่ะจะมีพี่พาสัตว์น้ำเดี๋ยวว่าวันพฤหัสเราจะเดินพาเพื่อนๆไปแล้วกันนะก็ไกลอยู่นะไกลอยู่ป่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่อนะWalk on the right side นะถ้าเพื่อนๆมาก็ Walk on the right side ป่ะไปครับ Walk on the right side นี่วิวด้านข้างก็จะประมาณนี้นะเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นวิวนี้แบบเต็มๆเลยเมืองอริซุนเต็มๆเลยป่ะเราขึ้นไปกันต่อนะเดี๋ยวเรายาวๆให้แบตหมดกันไปเลยอ
ก็เสียงอาจจะหอบนิดนึงนะผมอายุ44แล้วนะโหแต่ยิ่งสูงยิ่งสวยดูสิเห็นไหมยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับยิ่งสูงยิ่งสวยตรงนี้ก็เป็นท่าเรือดอทนะที่เมื่อกี้เราเดินไปก็จะมีเรือที่อย่างที่บอกว่าเรือที่เขาล่องเที่ยวกันนะครับแบบเรือครูสครับเดี๋ยวเราขอพักหน่อยคือเราอ่ะจะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาเพราะเราพูดไปด้วยเนี่ยโคตรสวยเลยดูสิเห็นป่ะแล้วเห็นป่ะนี่ตรงนั้นคือไลท์เฮาส์ที่เราไปมาในคลิปตอนแรกเรายังไม่พาไปแต่เดี๋ยวเราจะพาไปอีกทีนึงนะโอ้โหสวยมากไอ้ตรงนี้ก็ทางที่เดินออกไปนอกเมืองที่ไปสนามบอล นะครับที่เมื่อเช้าเราไปมาไปไปโหเนี่ยสวยมากเลยดูสิโอ้โหคือนอร์เวย์ครับถ้าใครชอบมาดูวิวอ่ะผมว่าโอเคนะแต่ถ้าแบบชอบมาแสงสีชอบมาช้อปปิ้งอ่ะก็อาจจะอีกนิดนึงแต่จริงแสงสีมีนะที่โอริซุนเนี่ยร้านเหล้าเยอะมากร้านเหล้าเยอะมากครับที่โอริซุนเนี่ยนะเราอ่ะจะพยายามถ่ายไม่เห็นคนนะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมาติดแต่ว่าเราจะพยายามถ่ายให้เห็นวิวมากกว่าโอ้โหมันดีมากดูสิเห็นไหมบนภูเขายังมีหิมะอยู่แต่ว่าข้างล่างก็ไม่ได้หนักมากละโอ้ตรงนู้นดูหิมะเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยประเทศโลกที่หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีขยะนะคือนักท่องเที่ยวมันเยอะก็คนมาหลากหลายประเทศนะแล้วก็ไม่ได้แบบคนนอร์เวย์จะไม่ทิ้งนะครับผมมาเนี่ยคนนอร์เวย์ก็ดูบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นอะไรกันเต็มที่เหมือนกันป่ะโอ้แต่ว่าถ้ามานะครับก็จะมีจุดแวะพักเป็นระยะนะนี่เริ่มสูงแล้วเริ่มสวยแล้วเห็นป่ะข้างล่างเป็นเมืองโอริซุนนะครับตรงเวิร์กตรงกลางที่มีเข้ามาครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่เหมือนว่าเป็นดาวทาวหรือที่เขาเรียกว่าอาร์ตนูโวนะครับเนี่ยปกติก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งสินค้าเรือประมงหรือเรืออะไรเงี้ยก็จะเข้ามาด้านนู้นนะครับแต่จริงๆน่าจะเข้าได้หลายทางนะเห็นปะเนี่ยเรือที่เขาล่องไปเที่ยวกันเขาก็มาด้านนี้เออแต่ด้านนี้ไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวเราออกจากโบรุนเซตนะครับแล้วเดี๋ยวเราย้อนมาทางด้านนี้มั่งดีกว่าเนี่ยมาทางดอทใหญ่แล้วก็มาตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมนะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมแล้วก็ออกไปนอกเมืองที่จะไปซูคุเอ็นกับซานด้านะครับไปโอเคเราเดินขึ้นไปกันต่อถึงข้างบนที่ผมน่าจะตายพอดีเพราะว่าเหนื่อยมากพูดไปด้วยถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยไปครับ It's nearly finished แต่เราจะพยายามถ่ายไม่เห็นคนนั้นเราจะถ่ายแบบไปด้านข้างๆไว้นะนี่เดี๋ยวให้ดูความสูงที่เราเดินขึ้นมาเห็นป่ะโคตรสูงอ่ะเนี่ยแล้วบนภูเขายังมีน้ำแข็งอยู่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปที่ซูคุเว่นเราอ่ะจะไฮกิ้งขึ้นไหวไหมเพราะข้างบนอ่ะยังมีน้ำแข็งกันหิมะอยู่เลยไปครับ
โอ้โหเนี่ยมองจากมุมนี้ลงไปท่าเรือที่ดอทกระเรือสวยมากครับตรงข้างๆท่าเรือเห็นปะมันมีร้านคราฟต์เบียร์กับร้านเบอร์เกอร์อร่อยมากอย่าแปลกใจนะถ้ามีเสียงหอบอ่ะถ้าไม่มีนี่สิแปลกโอ้แต่อากาศดีมากอากาศเย็นมากถ้ามาหน้าร้อนน่าจะเหนื่อยกว่านี้นะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราพักนิดนึงนี่เราพักให้ดูวิวหน้าอ่าวอลิซุนนะให้ดูหน้าอ่าวสุดแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเมืองนี่นี่คือมุมเมืองของเมืองอาริซุนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยครับข้างบนนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วนะไป let's goโอ้เนี่ยข้างๆสวยมากบนยอดเขายังมีหิมะอยู่เลยครับมันฟิลคล้ายๆตอนที่เราไปฮอกไกโดนะครับที่เดือน5เนี่ยหิมะข้างล่างเลิกตกแล้วแต่ว่าบนภูเขาเนี่ยยังมีหิมะอยู่เนี่ยโหเนี่ยฮะรอบโอลิซุนก็มีซับเบิร์บนะเยอะอยู่นะเห็นปะโอ้โหสวยมากอ๋อใช่แล้วครับที่เมื่อกี้ทางที่ผมบอกว่าออกมาที่ทางที่ไปซูคุเอ็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่านฟุตบอลสเตเดียมนะครับน่าครับโอ้ใกล้อยู่นะ3กิโลได้นะครับที่เราจะไปฟุตบอลสเตเดียมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอริซุนเขาอยู่อันดับ2หรือ second division นะเห็นปะสนามบอลอยู่นั้นนะเห็นปะนี่คือผมก็อัดยาวๆมาเลยนะครับอัดยาวๆมานี่ชื่อจุดชมวิวฟูเยสตาวเดี๋ยวผมไปหาภาษานอร์เวย์ให้ว่า how do pronounce this name นะโอเคปะโอเคครับเรามาถึงจุดนี้แล้วจุดชมวิวที่ใครมาโอริซุนก็ต้องมาดูครับนะครับโอเคมีภาษาอังกฤษนะ Welcome to Fierstal Picnic Pole Habitat Viewpoint อ่านตามนี้นะคือตอนนี้อ่านไม่ทันจริงๆไปตรงนี้ตรงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะชื่อจุดชมวิวแต่ชื่อภูเขาน่าชื่อว่าภูเขาอัสลาไปสวยมากรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราให้ดูเราให้ดูวิวเมืองโอริซุนนะครับวิวดูครับคุ้มค่าการเดินขึ้นมามากนะครับนี่คือเมืองที่คือเมืองเอาใหม่นี่คือวิวเทรดมาร์กเลยนะครับเทรดมาร์กของเมืองโอริซุนนะครับนี่ครับมองลงไปก็จะเป็นเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาตรงย่านอาร์ตนูโวนะครับแล้วก็ถัดไปจากตัวโรงเรียนนะครับที่ออกไปด้านนู้นเมื่อวานเมื่อเช้าเราเดินออกไปพูดถิ่นพูดถูกครับตอนนี้มันเหนื่อยมาก
ทางนั้นอ่ะถ้าเดินออกไปจะมีนั่นอ่ะน่าจะทางนั้นนะจะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นน่าจะเป็นที่พักสัตว์น้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือดอทอีกดอทหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นท่าเรือเก่าที่ผมบอกว่าเนี่ยที่มีประภาคานะครับไลท์เฮาส์นะครับ นู่นก็เรือวิ่งอยู่แล้วก็ที่เราน่าจะที่เราขับมานะครับที่เรามาจากสนามบินน่าจะมาจากด้านนู้นเอ๊ะหรือจากด้านหลังก็ไม่รู้ไม่แน่ใจโอ้แต่สวยมากไปเดี๋ยวเราเดินดูให้รอบจุดชมวิวแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ด้านนี้สวยมากดูสิครับสวยมากเนี่ยคือเมื่อกี้นี้เราเดินอยู่แล้วเราถ่ายด้านล่างมันไม่สวยเท่าไหร่เลยเราจะมีมาตรงนี้คือสวยมากเลยนี่ฮะนี่ๆๆๆเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้